ไฟไหม้ป่าบนภูเขานะฮะล้อมล้อมวัดพระธาตุดอยเกื้องอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมครับค่ะโอ้ทำเอาพระเนรเนี่ยแตกตื่นกันทั้งวัดนะฮะนี่แหละครับน่ากลัวนะแถวภาคเหนือนะฮะไฟป่าเนี่ยโหมไหม้อย่างหนักนะครับบนภูเขาลามไปที่สันเขาครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆวัดพระธาตุดอยเกื้องนะครับตำบลท่าเดืออำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่อยู่เหนือทะเลสาบดอยเต่านะครับไฟก็ไม่เร็วมากสภาพอากาศมันแห้งอะนะมีหญ้าแห้งใบไม้แห้งเป็นเชื้อเพลิงนะครับหลายชั่วโมงเลยควันเนี่ยโอ้โหขโมงเลยนะฮะนี่นะครับพระเนนทั้งวัดก็แตกตื่นกันนะชาวบ้านก็ช่วยกันเอาน้ำเนี่ยไปดับไฟโกลาหลครับแต่ก็ดับยากมากนะฮะไฟก็โหมน่ากลัวรถน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปฉีดน้ำสกัดครับไม่ให้ไปถึงกุฏิพระว่างั้นเถอะไม่ให้ไปถึงกุฏิพระการดับไฟก็ยากลำบากมากเพราะว่าลมก็แรงฉีดน้ำเข้าไปใกล้เขตวัดมันก็ลุกลามมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะฮะสาเหตุก็ดูแล้วก็น่าจะมาจากแม่การลักลอบจุดไฟเผาเพื่อหาของป่าจนลุกลามไปทั่วนะครับนี่แหละฮะเหตุการณ์ไฟไหม้แบบนี้นะฮะโอ้โหวันก่อนนะได้รับรายงานข่าวที่จังหวัดอะไรนะทีมงานเราไปลำพูนใช่ไหมโรงเรียนบ้านก็บ้านก็จัดสรรเนี่ยถ้าผมจำชื่อโรงเรียนไม่ผิดนะเขาวัด PM 2.5 ได้500โอ้โห500เขาก็เลยขอบริจาคพวกหน้ากากPM ป้องกัน PM อ่ะ 2.5 ใช่ไหมโอ้โหเด็กๆก็แย่เลยนะคะ